สวัสดีครับวันนี้ผมก็ได้เจ้าตัว Tab S8 นะมาทดลองใช้งานในการทำงานจุกๆจิกๆของผมทดลองแต่งรูปไลท์รูมทดลองตัดวิดีโอเล็กๆน้อยๆวันนี้ก็เลยเหมือนมาทำให้ดูสำหรับใครที่อาจจะสนใจแท็บเล็ตในงบประมาณแถวๆสัก 20,000 ตัวนี้มันเป็นตัวเล็กสุดนะ Tab S8 ธรรมดาเลยประมาณ 20,000 บาทก็หาโปรมันจะได้ประมาณแถวๆ 20,000 กลมๆเลยนะแต่ถ้าพวกรุ่นพี่มันจะแพงกว่านี้ Tab S8 Plusแท็บ S8 Ultra อันนั้นจอบะเครกเลยจอใหญ่ยังควายโคตรใหญ่เลยแต่เอาว่านี้งบน้อยเอาแค่นี้ก่อนนะซึ่งผมเคยทำคลิปหลายครั้งแล้วว่าการแต่งรูปแท็บเล็ตเนี่ยฝั่งของ Apple น่ะก็คือพวก iPad iPad Pro iPad Air พวกนี้ยอดเยี่ยมมากในการเอามาทำรูปตัดวิดีโอนะครับแต่นี้ถือว่าเป็นตัวเลือกแล้วกันสำหรับคนที่อาจจะใช้ Android อยู่แล้วแล้วไม่อยากใช้หลายค่ายนะหรืออยากจะลองเปลี่ยนดูบ้างนะครับเพราะเดี๋ยวนี้ Android ก็ทำแท็บเล็ตดีกว่าเมื่อก่อนมากนะมันลบล้างความคิดของผมที่เฮ้ยเมื่อก่อน Android แท็บเล็ตพูดตรงๆห่วยห่วยแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันไม่ใช่มันยังไงละเดี๋ยวนี้มันดีขึ้นเยอะนะวันนี้ก็จะทดลองว่าลองทำรูปดูแล้วก็ตัดวิดีโอดูว่า performance ของมันประมาณไหนนะครับโดยอาจจะเล่าสเปคคร่าวๆให้ฟังก่อนนะต้องออกตัวว่าผมไม่ใช่เป็นกูรูเรื่องทางฝั่งโมบายเลยก็รู้เท่าที่ทุกคนรู้แหละแต่พูดคร่าวๆให้ฟังแล้วกันนะเจ้าตัว Tab S8 ตัวนี้นะครับผมมาพร้อมกับหน้าจอขนาด11นิ้วความละเอียดของมันอยู่ที่2560x1600นะครับสวยงามดีนะสวยงามดีเท่าที่ดูก็ถือว่าโอเคแม้ว่าเทคโนโลยีของมันยังเป็นเบื้องหลังมันจะเป็นแค่จอ LCD นะจะไม่เหมือนกับพวกรุ่นพี่พวก Tab S8 PlusS8 Ultra พวกนั้นนะจะเป็นซูเปอร์อะโมเลดละมันก็จะอีกระดับหนึ่งแต่ว่าสำหรับผมรู้สึกว่าเท่าที่ดูตรงนี้ก็ถือว่าสีสันสดใสมีมุมมองที่โอเคนะมีกว้างอยู่พอสมควรใช้งานไม่ได้รู้สึกขัดเขินอะไรความสว่างก็ถือว่าโอเคนะครับแล้วก็หลังจากที่เราลองไปเทียบสีกับ MacBook Pro ที่ผมใช้นะก็ต้องบอกว่าไม่ได้วัดอะไรกันแบบเป็นวิทยาศาสตร์นะโดยก็คือใช้แบบบ้านๆเอาพูดตรงๆว่าผมก็ไม่ได้แบบต้องการอะไรเป๊ะขนาดนั้นเอาว่ามันไม่ได้ต่างกับ MacBook Pro ที่ผมใช้อย่างมีนัยสำคัญขนาดนั้นน่ะก็ถือว่าใช้ได้ละเท่าที่ลองเทียบอะถามว่ามันก็ต่างกันนิดนึงนะแต่ว่าเท่าที่ดูพอใช้ได้มันสำคัญที่อะไรสีคืออย่างน้อยสกินโทนอย่าให้มันเพี้ยนน่าเกลียดแล้วก็เรื่องในคอนทราสต์ให้มันดูแล้วมันเห็นว่าเราแต่งเนี่ยคอนทราสต์มันมากหรือน้อยไม่งั้นบางทีจอถ้าคอนทราสต์มันไม่ได้อะเราอัดคอนทราสต์เข้าไปพอเวลาแบบปรินเอาท์ที่จอสีตรงๆแล้วมันก็จะเละนะไอ้ตัวเนี้ยถือว่าพอใช้ได้แต่ว่าต้องบอกว่าสกินโหมดตัวเนี้ยจะต้องเปลี่ยนนะคือตั้งต้นมันเป็นวิวิดมันต้องเปลี่ยนเป็นตัวเนเชอรัลนิดนึงเพราะวิวิดนี่ไม่ไหวตัว default มาจากโรงงานที่สีสันแป๊ดเพี้ยนแล้วก็การไล่โทนอะไรไม่เหลือละแนะนำว่าถ้าเกิดใครซื้อมาแต่งรูปอ่ะก็เป็นเนเชอรัลนะโดยรวมถือว่าหน้าจอก็ถือว่าตัวเนี้ยขุมกำลังของมันน่ะก็คือ Snapdragon 8 Gen 1นะครับผมซึ่งเดี๋ยวเรามาดู performance กันว่าเป็นยังไงแล้วก็ตัว RAM เองอ่ะให้มา8นะ8โดยที่ในบ้านเราจะมีขายความจุน่าจะความจุเดียวนะความเข้าใจผมก็คือ128 128 GB นะแต่ข้อดีก็คือทุกรุ่นที่ขายในบ้านเราเนี่ยมันใส่ไอ้ตัว memory เพิ่มได้จะตัว micro SD ใส่เพิ่มได้ถึง1 TB เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เป็นข้อดีที่อาจจะต้องบอกว่าทางฝั่ง Samsung ก็อาจจะได้เปรียบสำหรับคนงบน้อยแต่ต้องการพื้นที่เยอะๆถ้าเป็นฝั่ง iOS ฝั่ง Apple iPad เนี่ยถ้าคุณต้องการความจุสักเทนึงเนี่ยก็อาจจะต้องเพิ่มตังค์กันเหนื่อยนิดนึงเหนื่อยนิดนึงนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีที่ตัวนี้ให้มานะเดี๋ยววันนี้เราจะทดลองกับเรื่องของรูปก่อนโดยที่กล้องไฟล์กล้องที่ผมใช้วันนี้จะเป็นกล้อง Full Frame ของ Sony ตัวนี้ก็คือ A7C ความละเอียดของมันอยู่ที่24ล้านพิกเซลนะครับผมลองถ่ายเป็น RAW ไฟล์พยายามกดให้ได้สัก100รูปแต่กดเสร็จมันออกมา99รูปอ่ะไม่เป็นไรมันประมาณ100รูปนะก็เสียบ Memory Card เข้าไปผ่านเจ้าตัวนี้ฟึบมันก็ง่ายๆตัวนี้สบายๆแล้วเอาล่ะเดี๋ยวผมจะลองเอาวางไว้ตรงนี้แล้วกันนะตรงดาวน์โหลดแล้วกัน Copy Here เกิดเสร็จละแต่ถ้าเกิดใครแบบซื้อ SD card มาเมนโทที่จะการข้างนอกมาก็ซื้อความเร็วสูงๆหน่อยแล้วกันเนาะสำหรับคนที่จะมาแต่งรูปนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดของตัวมันกันสักนิดนึงว่าตัวมันเองอ่ะเป็นขนาดเท่าไหร่นะไฟล์ประมาณสักแถวๆ20กว่าเมกอ่ะ20กว่าเมกประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวจะลอง copy วิดีโออีกอันนึงนะอันนี้ก็ลองถ่ายดูตัวนี้ผมถ่ายเป็นจากตัวนี้เหมือนกัน Sony A7C นะครับเป็น 4K 30p นะครับโคเดกเป็น XAVC-S นะซึ่งก็จะมีบิตเรทอยู่ที่100 Mbps นะครับก็ถือว่ากลางๆเป็นไฟล์คุณภาพดีขนาดกลางๆไม่ได้ใหญ่อะไรมากมายนะครับผมแต่ก็ถือว่าโอ้โหคุณภาพเยี่ยมมากๆนะครับสำหรับตัว A7C ขนาดไฟล์ที่ 4.13 จิกนะครับผมตัวนี้ผมถ่ายมาทั้งหมด6นาทีก็จะลอง copy อีกครั้งนึงจะได้ดูว่า
ความเร็วของมันเป็นยังไงนะครับผมอ่ะนะจะเพจไปตรงๆนะลองดูความเร็วสิความเร็วยืนก่อนอันนี้ผมเนี่ยเนี่ยจะกลับรู้สึกได้เป็นการโอนไฟล์ก็จบเสร็จสิ้นละเดี๋ยวเรามาลอง import เข้าตัว Lightroom Classic กันดูว่าไฟล์ RAW 99รูปเนี่ยโยนเข้าไปแล้วเป็นไงเนาะเอาละครับตอนนี้ผมอยู่บนหน้า Lightroom Classic แล้วนะเดี๋ยวผมจะลองเอาไฟล์ RAW ทั้งหมด99รูป import ดูซิว่ามันจะ generate ใช้ความเร็วประมาณเท่าไหร่นะลองกดดูกันไปพร้อมๆกันเลยเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยโอ้กว่าจะเสร็จ my god ใช้เวลาพอสมควรก็อย่างที่เห็นนะโอ้ไหนลองดูความที่ความสมูทโอ้โหฮิเดะผมฮิเดะผมแหมมันคมชัดซะเหลือเกินจอมันคมชัดซะเหลือเกินอันนี้ผมจะต้องลดความสว่างของการถ่ายนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวมันโอเวอร์ไปสำหรับการถ่ายด้วยกล้องมือถือนะครับตัว DR มันแคบแต่ว่าถ้าดูจากตาตรงเนี้ยของผมเนี่ยโอ้โหคมชัดสวยงามมากๆให้ดูกันว่าขยับเจ้าตัวนี้ก็คือมันพรีวิวตะเกียที่เรารอก็คือมันก็พรีวิวเจ้าตัวทัมเนลลักษณะที่เป็น1ต่อ1เรียบร้อยแล้วล่ะให้ดูความรวดเร็วในการทำงานว่าอ๋อนี่นิดนึงคิดนิดนึงโอเคแบบไปลุกไปสิมันมีหมุนนิดนึงโอเคอาจจะเจเนเรตพรีวิวอีกทีนึงเนาะโอ้คมชัดสวยงามในการทำงานถือว่าโอเคเอาล่ะเดี๋ยวเรามาลองแต่งกันดูสักหน่อยนะครับโดยผมจะลองใช้ปากกาที่เขาให้มานะครับตัวนี้ถ้าเกิดผมเข้าใจไม่ผิดอ่ะคนที่พัฒนาช่วย develop ก็จะเป็นทาง Wacom ซึ่งผมเป็นแฟน Wacom มากๆเลยปากกาเขาดีมากๆนะคือตัวมันอ่ะชาร์จโดยการแปะแมกเนตด้านหลังเจ้าตัวแท็บเล็ตตัวนี้แต่ความจริงถ้าเกิดใช้เขียนพวกนี้ไม่ต้องชาร์จไม่ต้องชาร์จมันพวกนั้นมันจะใช้เฉพาะพวก Air Action อะไรพวกนี้ซึ่งเราไม่ได้ใช้อะไรขนาดนั้นเนาะเราลองปรับดูดิลดไฮไลท์ดูอะไรนิดนึงดูความเร็วว่าเป็นยังไงอันนี้ก็คือดูกันไปพร้อมๆกันนะดูสิปรับลองปรับนู่นปรับนี่ดูนะครับลองดูเทมซิว่ามีการแหลกไหมมีอะไรไหมไวแบนเยอะสิอันนี้ไม่ได้เป็นการสอนทำรูปนะอันนี้ก็เป็นการเรียกว่าดูว่าความเร็วเป็นยังไงเท่าที่ดูถือว่าโอเคนะล่าสุดอ๋อตัวนี้มันหลุดโฟกัสเพราะว่าทำไมดูเบลอตรงนี้ยังไม่เห็นการนั่นนะยังไม่เห็นการว่ามีการแลกนิดนึงอ้าโอเคเร็วนะเร็วนะใช้ได้อยู่ไม่แย่หรอกโอเคเลยโอเคเลยเนี่ยประมาณนี้ลองดีเทลไอ้ตัวเนี้ยหนักไอ้ตัวพวกน้อยดิวชั่นพวกนี้หนักเปิดขึ้นมาสมมุติเนี่ยดีเทลขึ้นมาเยอะคิดนิดนึงแวบตะกี้เห็นไหมคิดนิดนึงเพราะตรงเนี้ยถือว่าหนักสุดแล้วล่ะหนักสุดแล้วล่ะมีตรงนี้เพิ่มน้อยนิดนึงคิดนิดนึงปุ๊บเสร็จละเรียบร้อยไม่แย่เดี๋ยวเรามาลองใช้ local adjustment ดูเนาะว่าเวลาที่เราทำ local adjustment แล้วเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะไอ้ local adjustment เนี่ยจะเสียทรัพยากรเครื่องค่อนข้างเยอะนะผมจะลองซูมเข้าไปตรงเสื้อผมจะลองทำการเหมือนกับคล้ายๆว่าถูบัดเสื้อให้มันอาจจะเปิดรายละเอียดมันขึ้นมานะจะทำรุนแรงนิดนึงให้มันสุดตรงหน่อยบัชโอเคเดี๋ยวผมถูนี่กันโอเคนะผมเพิ่มเป็นไลท์แล้วกันเนาะประมาณนี้ลองดูสิผมทำงานเป็นไงโอเคไหมใช้เวลาคิดนิดนึงใช้เวลาคิดนิดนึงเวลาคิดมันจะแอบเบลอนิดนึงแล้วก็ปุ๊บชัดไม่เหลวสมมติว่าปุ๊บอันนี้เราทำให้มันสุดโต่งนะเราทำให้มันสุดโต่งจะได้ดูการเพอร์ฟอร์แมนซ์ไม่เลวพอใช้ได้เดี๋ยวผมจะเพสเซตติ้งเนี่ยทั้งหมด99รูปเลยเพราะว่าเวลาที่เราจะเอ็กซ์พอร์ตตรงๆเนี่ยมันง่ายแต่ถ้าเกิดเรามีการอีดิตเนี่ยในการเอ็กซ์พอร์ตมันจะใช้เวลาเพิ่มขึ้นอีกก็ลองดูในเคสจริงๆว่าเป็นยังไงนะก็ทำการเดี๋ยวจะทำการซิงค์ทั้งหมดวิธีการซิงค์นะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสอนในรูมโมบายในตัวเนาะก็กดตัว3จุดข้างบนเนี่ยนะตัว3จุดข้างบนก็ปิดเซตติ้งแล้วก็ก็ถามว่าจะทำนู่นทำนี่อะไรบ้างแล้วก็เลือกไปแล้วก็แบ็กออกไปข้างนอกผมก็จะเลือกทั้งหมดนะอาจจะเลือกรูปนึงก็ได้แล้วก็กดเลือกทั้งหมดนะครับกด3จุดแล้วก็กด paste setting sharp apply เดี๋ยวลองดูซิว่ามัน paste setting 99รูปใช้เวลาแค่ไหนเอาละเสร็จละเดี๋ยวจะลอง export ดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวดูความเร็วกันแล้วกันนะ export asเลือก JPEG แล้วกันเอา 100% เต็มแล้วกันเนาะโอเคเอาละเดี๋ยวจะลองเอ็กซ์พอร์ตดูนะ99รูปรอว่าเป็นไงลุย
เอาไป51รูปแล้วกันนะเกียดรอนะนานกว่าที่คิดอ่ะโอ้โหนี่เล่นสมาร์ทรอจนเบื่อแล้วเนี่ยอ่ะก็ให้เห็นแล้วว่าประมาณ51รูปได้ประมาณเท่านี้นะเครื่องเป็นไงร้อนแถวๆตรงนี้นะร้อนแถวๆตรงนี้แต่ว่าก็ร้อนอ่ะก็ร้อนแต่ฝั่งนี้เย็นเลยฝั่งนี้เย็นแปลว่าเจ้าตัวพวกโปรเซสเซอร์อะไรต่างๆอยู่ฝั่งนี้นะอยู่ฝั่งที่เป็นทางด้านบนตัวนี้นะครับผมนี่เดี๋ยวจะลองเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอให้ดูอีกอันหนึ่งแล้วกันเป็นวิดีโอ 4K ของเจ้าตัวนี้นะครับซึ่งแน่นอนว่าโปรแกรมอย่าง Luma Fusion ที่กำลังจะมาใน Android แท็บเล็ตเนี่ยยังไม่มามันน่าจะมาเป็นไตรมาส3ของปีนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะมาไตรมาส3ของปีนี้นะก็เลยทำให้ฝั่ง Android ยังไม่มีโปรแกรมตัดแบบจริงจังหลายคนที่ใช้ Kai Master หรืออะไรจะบอกว่าเอ้ยมันก็ดีนะอะไรเงี้ยสำหรับผมอันนั้นก็ยังไม่ถือว่าเป็นโปรแกรมตัดที่จริงจังนะก็มันตัดได้ไหมตัดได้มีลูกเล่นเยอะแต่ว่ามันก็ยังทำงานหลายๆอย่างที่แบบเราต้องการโปรเฟสชั่นอลจริงๆเนี่ย Luma Fusion นี้ยังถือว่าอยู่ในเกรดนั้นได้นะครับผมก็ยังไม่มาเอาว่าก็รอกันนิดนึงแต่ว่าผมก็จะตัดในตัว VN แล้วกันเป็นโปรแกรมแก้ขัดที่ก็ถือว่าใช้ง่ายแล้วลองดูว่าไฟล์ 4K ประมาณ6นาทีของเจ้าตัวนี้ใช้เวลาเอ็กซ์พอร์ตนานแค่ไหนนะเอาละเดี๋ยวผมจะลองจะ import โปรเจกต์ตัวนี้ดูนะครับผมจาก VN นะครับ VN ก็เป็นโปรแกรมที่ใช้ได้นะเป็นโปรแกรมฟรีด้วยแล้วก็ลูกเล่นอาจจะไม่ได้เยอะอะไรมากมายวิธีการทำงานมันก็เป็นลีเนียง่ายๆนี่แหละแต่ก็โอเคถือว่าใช้ง่ายดีใช้ง่ายดีอันนี้ก็ให้ดูความเร็วในการที่มันพรีแพร์เจ้าตัวมีเดีย import เข้ามาในโปรแกรมนะครับมันก็จะต้องทำการโปรเซสนิดนึงเพราะว่าเจ้าตัวนี้ก็เจ้าตัวโคเดกตัวนี้มันเป็น XAVCS นะ XAVCS มันก็อาจจะไม่ได้เอื้อกับการที่มันจะมาตัดต่อมากเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวมันเองก็ยังเป็นคอมเพรสแบบลักษณะเป็น Group of Picture ก็เป็นคอมเพรสลักษณะคล้ายๆ IPB นะไม่ได้เป็น RI ไม่ได้เป็นแบบว่าพูดง่ายๆก็คือมาเรียงเฟรมเลยมันไม่ได้อย่างนั้นเพราะนั้นนะเจ้าพวกโคเดกที่มันเป็นลักษณะคือคอมเพรสชันที่มันเป็น IPB หรือว่าตัว XAVCS ตัวนี้เนี่ยก็จะต้องใช้ทรัพยากรในการตัดต่อพอสมควรนะครับผมอันนี้ก็ให้ดูว่าเจ้าตัว Android ตัวนี้แรม8เนี่ยเอาอยู่หรือเปล่าเอาอยู่หรือเปล่าลองดูนะอันนี้ก็ถือว่าใช้เวลาโปรเซสใช้เวลาพรีแพร์เจ้าตัวมีเดียเนี่ยสักพักหนึ่งเลยนะสักพักหนึ่งเลยนะครับโอ้นานมากกว่าจะเสร็จ6นาที 4K 30p อันนี้นานมากใช้งานจริงไม่น่าเวิร์กแต่คลิปยาวกว่านี้นี่แค่พรีแพร์ตัวฟุตเทจเข้าไปก็แทบน่าจะเรียกว่าแย่แล้วนะครับผมอันนี้ไม่แน่ใจว่ามันเป็นคอขวดที่ตัวโปรแกรมนี้ไม่เก่งในการที่จะถอดรหัสเจ้าตัว XAVCS หรือเปล่าหรือว่ายังไงเอาว่าพอดูเป็นเห็นภาพแล้วกันเดี๋ยวต้องรอ Luma Fusion มาก่อนถ้าตัว Luma Fusion มายังไงก็เดี๋ยวจะมาทำให้ดูว่าตัวนั้นยังไงผมก็ต้องซื้ออยู่ละมันเป็นโปรแกรมตัดต่อที่เราชอบมากตั้งแต่เราสมัยเราใช้ iPad ก็ใช้ตัวนั้นเป็นหลักนะครับก็ตัวนี้ก็พรีวิวดูโอเคอยู่นะเดี๋ยวผมจะลองใส่ฟิลเตอร์มันซะหน่อยแล้วกันว่าโอเคก็ยังถือว่าทำงานได้รวดเร็วให้มันมีการโปรเซสนิดนึงนะครับผมอาจจะลอง adjust พวก exposure ขึ้นมาadjust exposure คือทำอะไรก็ได้ให้มันต้องมีการคิดคำนวณนิดนึงประมาณเนี้ยเราไม่ได้ทำไฟล์แล้วเราทำให้ดูเฉยว่ามีการขยับสไลเดอร์นิดๆหน่อยๆนะเพราะถ้า export original เลยมันก็จะง่ายไปนิดนึงเดี๋ยวผมก็จะลองทำการ export ดูนะครับผมก็อาจจะเลือก resolution เป็น full HD แล้วกันเป็น full HD ก็คือจากถ่ายมาเป็น 4K แล้วเดี๋ยวเรา compress ลงให้เป็น full HD เพื่อบางทีเราเอามาซูมหรือว่าต้องการเพิ่มความคมชัดหรือก็ตามแต่นะครับจะได้ให้มันคิดให้มัน compress ด้วยนะแล้วก็เอา bit rate เนี่ยเอาสูงสุดเลยตัวนี้บิตเรทสูงสุดก็ได้ไม่เยอะนะได้แค่14เมกะบิตเพอร์เซกก็ถือว่าเพียงพอสำหรับเอาขึ้น YouTube ทั่วไปแต่ถามว่าถ้าจะเอาคุณภาพดีๆเลยเนี่ยก็น้อยไปเดี๋ยวขอดูซิเวอร์ชันนี้ถ้าเกิดเป็น 4K ได้บิตเรทสูงสุดเท่าไหร่อ๋อถ้าเป็น 4K ก็สูงสุดบิตเรทอยู่ที่43เมกะบิตเพอร์เซกไม่แย่แต่อันนี้เราเทสกับ Full HD แล้วกันเทสกับ Full HD ดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงอ้าวล่ะเรียบร้อยกดเซฟทูลบัมฟึบอ่ะก็ประมาณนี้นะก็เห็นความเร็วในการเอ็กซ์พอร์ตไฟล์6นาที 4K 30p นะครับผมอันนี้ไม่ต้อง AB test ก็น่าจะเก็ทเลยเพราะว่าฝั่งถ้าเป็นฝั่งแท็บเล็ตของ Apple พวก iPad อะไรพวกเนี้ยพวกนี้เก่งเรื่องการเอ็กซ์พอร์ตวิดีโอมากๆยิ่งชิป M1 นี่โอ้โห
มันเรื่องการถอดรหัสวิดีโอมันสุดยอดจริงๆอันนี้ถือว่าขาดอันนี้ไม่ต้อง AV test ก็เห็นแค่นี้ก็รู้ว่าขาดลอยแน่นอนยิ่งเห็นตอน Prepare Media ก็คนละเรื่องแล้วนะครับผมแต่ว่าอันนี้ถือว่าเป็นจากความรู้สึกส่วนตัวนะผมก็ต้องเปรียบยังไงก็ต้องเปรียบเทียบให้ฟังอ่ะเพราะว่าเราใช้ฝั่งนั้นมาเยอะอันนี้ก็ถือว่าเป็นตัวแรกที่เอามาทดลองใช้นะครับก็หวังว่าจะเป็นไอเดียสำหรับคนที่จะซื้อเจ้าตัวนี้มาทำงานน่าจะตัดสินใจได้ว่าจะซื้อหรือไม่ซื้อนะครับในมุมมองของผมเนี่ยมันก็ต้องแล้วแต่การใช้งานบริบทถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ต้องการเอามาทำงานซีเรียสจริงจังในการแต่งรูปคุณไม่ได้พกโน้ตบุ๊กคุณจะพกแท็บเล็ตตัวเดียวต้องการเพอร์ฟอร์แมนซ์สูงๆในการที่จะตัดต่อวิดีโอต้องการที่จะแต่งรูปจำนวนมหาศาลเป็นหลักนะครับโดยใช้แท็บเล็ตเนี่ยผมว่าเจ้าตัวฝั่ง Apple ก็ยังดูเป็นภาษีน่าสนใจกว่าน่าสนใจกว่ามันเรื่องของความแรงเรื่องของความแอปที่รองรับตอนนี้อย่าง Luma Fusion มันก็มีมาให้ตั้งนานแล้วก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับเจ้าตัวนี้ก็ยังต้องรอเนาะก็ผมว่าฟังฝั่งนั้นยังดูมีภาษีมากกว่าในความคิดของผมนะแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันก็ได้หลายเรื่องคือ1เลยในเรื่องของราคาตัวนี้ราคาถูกกว่าถึงแม้บางคนอาจจะบอกเฮ้ยมันต้อง 20,000 นะแต่ว่า 20,000 อย่าลืมว่า 20,000 เนี่ยมันบวกปากกามาให้นะ1มีปากกามาเลยปากกาตัวนี้ถ้าเกิดเอาเป็น Gen 2ของฝั่ง Apple ก็4-5,000แล้วนะก็ถือว่าแพงแล้วอย่าลืมว่าตัวนี้มันสามารถที่จะซื้อ Micro SD Card มาใส่ได้เป็นเทราไบต์ซึ่งก็ไม่ได้กี่บาทเองอะพันกว่าบาทหรืออะไรเงี้ยเองนะครับคุณก็ได้แบบ1เทราไบต์เพิ่มขึ้นมาละความจุเยอะแยะสำหรับคุณแต่ความจุเยอะๆอะไรแบบเนี้ยตัวนี้มันก็เลยจะกลายเป็นตัวเลือกที่คุ้มค่ากว่าสำหรับสายตาผมอันนี้เราไม่นับเรื่องของมือสองนะเพราะอย่างตัวนี้มือ2มันก็ยังไม่มาแต่ถ้าเกิดเราไปหาพวกแท็บเล็ตฝั่งiPad มือ2เนี่ยโอ้เต็มตลาดเต็มตลาดเลยนะครับผมสามารถเลือกกันไม่หวั่นไม่ไหวแล้วก็อีกเรื่องนึงก็รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้มันจริงๆมันไม่ได้ออกแบบมาเพื่อจะไม่จะบอกไม่ใช่ออกแบบมาก็ไม่ใช่ผมว่าโปรเซสเซอร์ฝั่งเขาอ่ะมันยังสู้ฝั่ง Apple ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่ซื้อมาตรงนี้จริงๆอ่ะกลุ่มคนที่ใช้ก็อาจจะเป็นหลากหลายในเรื่องของการเซ็นเอกสารในเรื่องของการวาดเขียนทำงานทั่วไปใช้เป็นแท็บเล็ตมัลติมีเดียการเรียนการสอนทั่วไปอย่างนี้มากกว่าเพราะว่าเจ้าปากกาตัวนี้ที่ให้มาดีมากเลยนะครับดีมากๆรีสปอนดีเขียนอะไรทุกอย่างยอดเยี่ยมมากๆใช้งานสะดวกใช้งานสะดวกจับถือดีด้วยนะครับผมในบัดเดิลเซตมาไม่ต้องซื้ออะไรเพิ่มแถมมาให้เลยนะแล้วก็อย่างนึงก็คือว่าในส่วนตัวของผมสมมติว่าตัวหน้าผมก็อาจจะซื้อมาใช้ของตัวเองเนี่ยก็ลังเลอยู่แต่ก็อาจจะซื้อตัวนี้นะเพราะว่าเวลาทำงานจริงจังจริงผมก็ใช้โน้ตบุ๊กเป็นหลักอยู่แล้วแต่สิ่งที่เป็นจุดตัดสินใจสำหรับตัวผมเองที่ไม่ได้ใช้ตัวแท็บเล็ตตัวเดียวนะผมมีทั้งคอมตั้งโต๊ะมีทั้งโน้ตบุ๊กมีทั้งอะไรหลายอย่างเนี่ยผมดูเรื่องระบบนิเวศเป็นหลักมากกว่าตัว MacBook ตัวนั้นนะผมถือว่า stand alone ตัวนั้นนะใช้ SD card ใช้อะไรไม่ได้มีปัญหาแต่ตัวเนี้ยเราสามารถที่จะซิงค์กับตัวโทรศัพท์ Android ที่เรามีเนี่ยคลิกแชร์โยนไฟล์ไปไฟล์มาเออมันสะดวกกว่าเหมือนกันถ้าคุณใช้โทรศัพท์ iPhone คุณก็อาจจะเหมาะกับฝั่ง iOS มากกว่าเพราะมันก็สามารถที่จะ AirDrop โยนไปโยนมาได้อย่างง่ายดายรวดเร็วไม่ต้องมานั่งเสียบทำได้เสียบอะไรวุ่นวายเพราะฉะนั้นสำหรับผมเรื่องของระบบนิเวศสำคัญกว่าในเรื่องของ performance แต่ถ้าเกิดใครที่ต้องเอาไปใช้เป็นหลักเลยเนี้ยไอ้เนี้ยคุณต้องดู performance เป็นหลักเรื่องระบบนิเวศอาจจะเป็นรองผมว่าฝั่งนู้นก็มีภาษีมากกว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นรีวิวแบบบ้านๆแล้วกันนะสำหรับการมาทำงานแล้วก็อยากจะให้ทำอะไรยังไงแบบไหนเพิ่มก็ลองบอกมาแล้วกันแต่ว่าเรื่องของการตัดวิดีโอเนี่ยอาจจะต้องรอ Luma Fusion ออกมาแล้วค่อยว่ากันอีกทีนึงเอาละไปแค่นี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับอัปเดตแล้วนะครับสำหรับผลไม้ฟิล์มลุกตัวที่9นะครับผมตัวนี้คือผลไม้เอ็กซ์ตาโคม100คอนทราสต์และสีที่หนักแต่ยังไม่ขาดในรายละเอียดความต่อเนื่องของโทนยังคงอยู่และใช้ได้ในทุกสภาพแสงผมใช้เวลาจูนอยู่หลายเดือนยัดลงกล้องแคนนอนได้เกือบทุกรุ่นนะครับผ่าน EOS Utility คุณสามารถได้ภาพฟิล์มลุกแบบจบหลังกล้องทั้งภาพนิ่งและวิดีโอคุณภาพของมันผมกล้าพูดได้ว่าพิสูจน์มาแล้วจากช่างภาพและช่างวิดีโอระดับมืออาชีพมากมายพร้อมด้วยพรีเซตไลท์รูมฟิล์มลุกที่ผมหวงแหนมากผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างแล้วนะครับคุณสามารถดาวน์โหลดไปใช้ได้ฟรีก่อนเลยถูกใจมีประโยชน์ค่อยกลับมาสนับสนุนตามกำลังศรัทธาขอบคุณมากครับที่จะทำให้ช่องเล็กๆช่องนี้ก้าวไปอย่างมั่นคง